โดยสำนักงานป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการออกมาเตือนเกษตรกรแล้วก็ชาวนาให้ระวังโรคฉีหนูครับในช่วงหน้าฝนแล้วก็ฤดูการทำนานะครับหากว่าเท้าและมือขามีบาดแผลหรือต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังนะครับก็ควรจะสวมใส่รองเท้าบูทยางด้วยและหลังจากสัมผัสกับน้ำต้องรีบล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็เช็ดผิวให้แห้งอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันโรคฉีหนูที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆครับครับนายแพทย์สมเกียรติสิริรัตนพฤกษ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิเปิดเผยว่าโรคเลปโตสไปโรซิสครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคฉีหนูเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดสไปโรซิสนะครับที่มีขนาดเล็กโดยเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำหรือในดินที่มีความชื้นแล้วก็ความเป็นกรดด่างพอเหมาะซึ่งมักพบการแพร่ระบาดมากที่สุดในช่วงหน้าฝนนะครับนอกจากนี้สัตว์ที่เป็นพาหะมีทั้งสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงเช่นสุกรหนูสุนัขโคกระบือซึ่งสัตว์เหล่านี้อาจไม่แสดงอาการใดๆแต่จะมีการติดเชื้อที่ท่อไตครับหรือปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะได้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ด้วยหรือหลายเดือนด้วยและโรคดังกล่าวนะครับติดต่อมาสู่คนได้โดยตรงจากการสัมผัสปัสสาวะหรืออวัยวะที่ปนเปื้อนเชื้อของสัตว์นำโรคโดยตรงนะครับ หรือติดต่อทางอ้อมโดยคนไปสัมผัสกับน้ำแล้วก็ดินที่เปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะด้วยโดยเชื้อเนี่ยจะใช้เข้าทางผิวหนังนะครับเยื่อบุที่มีรอยแผลสำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ครับชาวนาแล้วก็ชาวไร่คนงานในโรงฆ่าสัตว์กรรมกรขุดลอกคูคลองแล้วก็สัตวแพทย์ด้วยใช่โอ้สัตวแพทย์นี่ก็เสี่ยงนะถ้างั้นก็ควรมารักษาเยอะนะทั้งนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นจึงขอแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรและชาวนาโดยขอให้เจ้าหน้าที่และก็อสม.ในทุกพื้นที่ออกรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักภัยของโรคฉีหนู รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำไร่ทำนาประกอบกับช่วงนี้ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเกษตรกรกำลังทำนาและหากขาและเท้ามีแผลเนี่ยต้องไปเดินลุยน้ำที่ท่วมขังด้วยควรต้องสวมรองเท้าบูทยางครับและหลังจากสัมผัสน้ำต้องรีบล้างชำระด้วยน้ำสบู่และเช็ดผิวให้แห้งอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันโรคฉีหนูที่อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ต้องจำเป็นต้องรู้วิธีการป้องกันที่ถูกวิธีด้วยสิ่งสำคัญครับต้องรู้จักสังเกตอาการเจ็บป่วยครับหากมีอาการไข้สูงเกิน2 วันนะครับหรือปวดศีรษะรุนแรงไข้สูงนะไข้สูงใช่ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงด้วยมีปวดกล้ามเนื้อพ่วงเข้ามาด้วยนะโดยเฉพาะที่น่องขาโคนขามีอาการตาแดงไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับขอให้รีบพบแพทย์เพื่อรักษาที่ถูกต้องต่อไปอย่าไปซื้อยากินเองนะครับเพราะว่าโรคนี้มียาปฏิชีวนะรักษาหายขาดนะครับสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจากการมาพบแพทย์ช้าเกินไปอ๋อใช่ทำให้เชื้อโรคนั้นลุกลามไปทำลายอวัยวะอื่นๆทำให้เกิดอาการไตวายได้สมองอักเสบด้วยและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นอาจทำให้เสียชีวิตไปเลยครับนะครับน่ากลัวมากนะถ้ามีไข้นะถ้าแบบต้องไปทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วปุ๊บไปลุยน้ำกลับมามีไข้สูงเนี่ยถ้าโดนแล้วตัวจะบวมเหมือนเมื่อกี้มัน2คนเมื่อกี้ใช่มั้ยโดนโรคช่วงคุณจะให้ข้อมูลผิดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดนั่นมันทีมข่าวแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็ทำไร่ไถนากันนะโดยเฉพาะช่วงเวลาเรียกว่าดำนาช่วงนี้แหละนะน้ำฝนมาเชื้อโรคก็จะตามมาก็อย่าลืมสวมใส่ถึงวันนี้ก็จะมีนะรองเท้าบูทที่แบบขึ้นมาสูงเลยใช่มั้ยใช่นะดีเป็นหาได้ดีครับทำนาใช่นะฮะก็ยังไงก็ป้องกันไว้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าเชื้อโรคนี้จะเข้ามาตอนไหนนะฮะเขาไม่ได้ส่งไลน์มาบอกก่อนนะฮะถ้าบอกก่อนก็จะดีจะได้ป้องกันใช่ใช่แต่อย่างนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนไม่บอกก็ป้องกันไว้